มาแล้วจ้ามีคนรอราคารอราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะบางคนพร้อมจ่ายถูกเพราะบางคนพูดว่าเท่าไหร่ฉันก็จ่ายนี่บางคนพอเห็นราคาแล้วก็อืมอันนี้ยังจะตายอยู่อันนี้เป็นวัคซีนของอะไรฮะตัวนี้เป็นของโมเดอร์นาค่ะครับผมเมื่อวานนี้นะคะมติที่ประชุมของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะเปิดเผยมาค่ะว่าได้มีการกำหนดราคาค่ะราคากลางถ้าบริการวัคซีนทางเลือกตัวโมเดอร์นาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งนะคะที่จะให้บริการฉีดวัคซีนตัวนี้ค่ะคิดค่าบริการเท่ากันทุกแห่งในราคาเข็มละ 1,900 บาทแต่ว่าการฉีดโมเดอร์นาคือต้องฉีด2เข็มนะถึงจะครบโดสก็เท่ากับว่า2เข็ม 3,800 บาทครับโดยในนี้เนี่ยเขาระบุว่าเป็นการรวมค่าวัคซีนแล้วก็ค่าบริการฉีดแล้วนั่นหมายความว่าจ่าย 3,800 แล้วจบใช่ไหมพี่กดหรือเปล่าคือตามมติต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะตามมติก็คือทุกอย่างเขาบอกว่านี่ว่าเขาลงค่าบริการด้วยทุกอย่างก็คือ 3,800 คือจบแล้วนะแต่บางที่ที่หนูเห็นนี่ขึ้น 5,000 เลยนะหลังจากที่โทรไปถามมาใช่ไหมคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในการคิดราคาอะไรพวกนี้นี่คือราคากลางที่มติเอกฉันท์ออกมาแบบนี้แล้วล่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูที่ว่าทางโรงพยาบาลน่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากในใบราคาอ๋อค่าอื่นๆค่าเครื่องมือแพทย์ค่าอื่นๆน่ะที่เขาจะระบุเอาไว้ตามนั้นน่ะอาจจะเลือกอีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่าใช้บริการค่าดูค่านี่ซึ่งอ่ะผมก็ไม่อยากจะไประบุว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าเอาเปรียบประชาชนหรอกนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะต้องไปศึกษาข้อมูลหรือว่าออกมีข้อสรุปแบบเนี้ยมาให้กับประชาชนรับทราบด้วยว่าห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดห้ามเก็บอย่างอื่นโดยเด็ดขาดหรือระบุย้ำมาเลยว่าสามารถเก็บได้แต่ว่าไม่เกินราคานี้ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยให้มีความชัดเจนในเรื่องของจำนวนเงินไปเลยหรือไม่ก็คือควบคุมราคาให้มันอยู่ประมาณนั้นเช่นอาจจะเหมือนกับเป็นทางเลือกว่าโอเคค่าฉีดค่าวัคซีนกับค่าบริการฉีด 3,800 แต่มีช้อยคุณแอดเพิ่มแอดเพิ่มเป็นค่าอะไรค่าประกันการค่าอุปกรณ์แอดเพิ่มเป็นค่าดูแลหลังการฉีดแอดเพิ่มเป็นข้อๆไปดีไหมห้องพักฟื้นดูนี่นะคือตรงเนี้ยทางสมาคมจะต้องบอกให้มันชัดเจนชัดเจนแล้วก็ไปควบคุมราคาด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมเก็บตังค์ได้ทั้งหมด 3,800 บาทครับเป๊ะๆเลยเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วจะฉีดอ่ะแล้วโรงพยาบาลบอกว่าไม่ค่ะโรงพยาบาลต้องมีเพิ่มไม่งั้นทะเลาะกันตายนะใช่ไม่งั้นทะเลาะกันตายเลยใช่เพราะ 3,800 จริงๆก็เป็นจำนวนที่เยอะนะสำหรับคนทำงานอย่างเราถูกกว่าจะหาครบได้นี่ก็เยอะแล้วถ้าสมมติชาร์จเพิ่มไปอีกอาจจะแบบโอ้ลำบากคืออยากให้ทางมติประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสรุปก่อนที่มาโดน่าจะมาเพื่อให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่ว่าเราให้เกิดปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันเร็วขึ้นออกมาแบบถ้าทำไมมันแพงกว่าที่บอกล่ะใช่ไหมทำไมเท่านี้มันเท่านี้ล่ะโรงพยาบาลนี้ทำไมเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความสับสนอีกแล้วเพราะตอนนี้เราก็สับสนหลายอย่างเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอ่ะแล้วสรุปแล้ว 3,800 ของฉันเนี่ยฉันจะไปฉีดที่ไหนได้บ้าง 3,800 ทิปหรือเปล่าสรุปคือพอสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาฉีดจริงๆ 3,800 อาจไม่มีจริงใช่ไหมเลยต้องอยากได้ความชัดเจนก่อนที่จะมาเนาะคนจะได้เก็บควบคุมค่าต่างๆมีค่าแบตหรือเปล่าเออใช่ไม่มีสิยาเขาไม่มีแบตหรือเปล่านี่ขนาดนี่ขนาดว่ายังไม่ได้มานะเนี่ยเรายังมีคำถามให้เยอะๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาจริงๆจริงๆแล้วเก็บเงินจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเยอะกว่าที่เราพูดแน่เยอะกว่านี้อีกซึ่งไปตอบตอนนั้นอ่ะไม่มีประโยชน์แล้วนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขามีปัญหากันไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วเนี่ยมันประโยชน์มันไม่เกิดอ่ะใช่ไม่นั้นเนี่ยในเมื่อรู้ปัญหาจากที่เราถามไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางสมาคมทุกคนที่จะหาคำตอบเตรียมไว้ก่อนเลยว่าเป็นแบบไหนใช่หาหน้าทางไว้ก่อนเนาะเพื่อที่ทุกคนก็จะได้เพราะว่ายังไงเขาก็พร้อมอ่ะเบื้องอ่ะให้ไว้นิดนึงครับทางสมาคมเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อทั้งหมด10ล้านโดสนะคะจะมีการส่งมอบ3ครั้งโดยล็อตแรกเนี่ยจะส่งมอบภายในเดือนตุลาคม4ล้านโดสแล้วก็ช่วงต้นปี65อีกโอ้ไปปี65เลยเหรอไกลไปไหมปี651 ล้านโดสต้นปีไงก็คือว่าเดี๋ยวมันจะปีอีกล้านเดี๋ยวมันจะทยอยมาอ๋อเออใช่ปีนี้ปี64ใช่ใช่
ครับผมก็มีความสับสนทางตัวเลขนะตรงนี้เราก็คือตุลา4ล้านโดสแล้วก็ต้นปีล้านนึงแล้วที่เหลืออีก5ล้านโดสก็ทยอยไปเรื่อยๆในปีหน้าโอเคขอบคุณน้องพิมพ์มากเลยก็คือถือง่ายๆว่าผมว่าหลังจากนี้อีกหลายๆเดือนเนี่ยวัคซีนจะมาเรื่อยๆนั่นแหละฮะการฉีดวัคซีนแล้วก็วัคซีนจะมาเนี่ยก็จะมีข่าวอย่างนี้แล้วก็ทยอยวัคซีนที่เพียงพอจริงๆอาจจะประมาณปีหน้าหรือเปล่าที่จะพร้อมทุกอย่างเนาะในไม่ว่าจะไฟเซอร์โมเดอร์นาจีโนฟาบางคนที่ฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีอาจถึงปีหน้าแล้วต้องทุกปีพอดีอ่ะวันกลับมาฉีดใหม่วันกลับมาฉีดใหม่แล้วตอนนั้นอาจจะได้วัคซีนที่เตสามารถเลือกได้แล้วอาจจะได้อาจจะแบบเหมาะสมใช่ค่ะอ่ะไปรอดูกันเราจบด้วยวัคซีนนะเราจบด้วยความสับสนเรื่องตัวแรกก่อนนะถ้างั้นผมพี่จะขอเข้าเรื่องข่าวสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้หน่อยได้ค่ะเรื่องอันนี้จัดไปค่ะพี่เรื่องนี้สะเทือนจริงๆถ้าเป็นเราเข้าไปเจอดูช็อกเลยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังนั้นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าเราไปเจอนะ